เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่า8คูณ3เท่ากับ23มีชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าสงป้าเป็นศิษย์รักของอาจารย์ชุนมีอยู่วันหนึ่งสงป้าออกไปทำธุระที่ตลาดเขาเห็นผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ที่หน้าร้านขายผ้าเขาจึงเข้าไปดูเขาได้สอบถามคนระแวกนั้นจึงรู้ว่าเกิดการพิพาทระหว่างคนขายผ้ากับลูกค้าคนหนึ่งเขาได้ยินลูกค้าตะโกนเสียงดังโวกเวกว่านี่ก็8คูณ3ได้23ไงคิดเลขเป็นไหมเนี่ยทำไมท่านถึงให้ค่าจ่าย24ตำลึงล่ะเมื่อได้ยินดังนั้นส่งป้าจึงเดินเข้าไปที่ร้านแล้วทำความเคารพแก่ลูกค้าคนนั้นพร้อมกับกล่าวว่าพี่ชาย8คูณ3น่ะได้24จะเป็น23ได้อย่างไรพี่ชายข้าคิดว่าท่านคำนวณผิดแล้วไม่ต้องทะเลาะกันหรอกคนซื้อผ้าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเขาชี้หน้าส่งป้าและกล่าวว่าใครให้เจ้ามายุ่งเจ้าอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะเรื่องของผู้ใหญ่เห็นทีจะต้องให้ท่านอาจารย์ชุนผู้น่าเลื่อมใสเป็นผู้ตัดสินแล้วจะผิดหรือถูกมีแต่ท่านอาจารย์ชุนเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ข้าจะยอมรับเรื่องนี้เห็นทีไม่จบง่ายๆไปหาท่านอาจารย์ชุนแล้วกันเมื่อได้ยินชื่อของอาจารย์ชุนส่งป้าก็ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าก็ดีพี่ชายหากท่านอาจารย์ชุนบอกว่าท่านผิดแล้วท่านจะทำอย่างไรคนซื้อผ้ากล่าวว่าหากท่านอาจารย์ชุนตัดสินว่าข้าผิดข้ายอมให้หัวของข้าหลุดจากบ่าเลยแล้วหากเจ้าผิดล่ะสงป้าจึงตอบไปว่าหากท่านอาจารย์ตัดสินให้ข้าผิดเนี่ยข้ายอมให้ถูกปลดจากตำแหน่งเลยเมื่อมาถึงสำนักของอาจารย์ชุนอาจารย์ชุนจึงสอบถามเรื่องราวจนเกิดความกระจ่างเขายิ้มให้กับสงป้าก่อนที่จะกล่าวว่า8คูณ3ได้23ถูกต้องแล้วสงป้าเธอน่ะคำนวณผิดแล้วถอดหมวกของเธอออกแล้วออกไปจากตำแหน่งเสียสงป้าไม่โต้แย้งเขายอมรับในการตัดสินของอาจารย์ชายคนซื้อผ้าผู้นั้นก็ยิ้มสมหวังและกลับบ้านไปคำตัดสินของอาจารย์ชุนแม้สงป้าจะยอมรับแต่ในใจของสงป้ากลับไม่ได้คิดเช่นนั้นสงป้าคิดว่าท่านอาจารย์ชรามากแล้วความคิดคงเลอะเลือนเขาจึงไม่อยากจะอยู่เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ชุนอีกต่อไปพอรุ่งขึ้นสงป้าจึงเข้าไปขอลาอาจารย์เพื่อกลับบ้านด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านเกิดของตนนั้นเกิดเรื่องราวขึ้นต้องรีบกลับไปจัดการอาจารย์ชุนรู้ว่าสงป้าคิดอะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้สอบถามมากความเขาอนุญาตให้สงป้ากลับบ้านได้และกล่าวอวยพรพร้อมกับกำชับว่านี่สงป้าอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้งสงป้าคำนับคำสอนพร้อมกับกล่าวว่าศิษย์จะจำใส่ใจไว้ขอรับเมื่อออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดพายุลมแรงสงป้าคิดว่าต้องเป็นพายุใหญ่เป็นแน่จึงเร่งฝีเท้าเพื่อจะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ก็ฉุกคิดถึงคำกำชับของท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่เราเองก็ติดตามท่านอาจารย์มาเป็นเวลานาน
ลองเชื่ออาจารย์ดูอีกสักครั้งก็แล้วกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงเดินออกจากต้นไม้ใหญ่ไปและในขณะที่สงป้าเดินไปได้ไม่ไกลนักสายฟ้าก็ผ่าต้นไม้ใหญ่นั้นล้มลงมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาสงป้าตกตะลึงถึงคำกล่าวของอาจารย์ประโยคแรกนั้นเป็นจริงแล้วในใจเขาก็คิดว่าหรือตัวของเขาเองจะฆ่าใครโดยไม่รู้สาเหตุสงป้าจึงรีบเดินทางกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ดึกแล้วและไม่กล้าปลุกคนในบ้านให้ตื่นขึ้นเขาเลยใช้ดาบที่นำติดตัวมาค่อยๆสะเดาะดานประตูห้องของภรรยาเมื่อสงป้าคลำไปที่เตียงนอนก็ต้องตกใจเพราะทำไมมีคนนอนอยู่บนเตียงสองคนสงป้าโมโหเป็นอย่างยิ่งจึงหยิบดาบขึ้นมาหมายปลิดชีพผู้ที่นอนอยู่บนเตียงแต่แล้วเสียงกำชับของอาจารย์ก็ดังขึ้นอย่าฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้งสงป้าจึงตัดสินใจจุดตะเกียงและจึงได้เห็นว่าคนหนึ่งคือภรรยาส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวของเขานั่นเองพอฟ้าสว่างแล้วสงป้าจึงรีบกลับไปที่สำนักเมื่อพบหน้ากับอาจารย์ชุนจึงรีบคุกเข่ากราบอาจารย์และกล่าวว่าท่านอาจารย์คำกำชับของท่านได้ช่วยชีวิตของศิษย์ภรรยาและน้องสาวของศิษย์ไว้ทำไมท่านจึงรู้เหมือนตาเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับศิษย์บ้างอาจารย์ชุนพยุงสงป้าให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าก็เมื่อวานอากาศไม่ค่อยสู้ดีนักดูจากสีของท้องฟ้าน่าจะมีพายุเป็นแน่ข้าจึงเตือนเจ้าว่าอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะกลัวว่าหากเกิดฟ้าผ่าจะเป็นอันตรายได้และเมื่อวานเจ้าก็จากไปด้วยโทสะแถมยังพกดาบติดตัวไปด้วยอาจารย์จึงเตือนเจ้าว่าอย่าฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้งเพราะกลัวเจ้าจะทำอะไรด้วยอารมณ์น่ะสงป้าโค้งคำนับท่านอาจารย์คาดการดั่งเทวดาศิษย์รู้สึกเลื่อมใสเคารพท่านเหลือเกินอาจารย์ชุนจึงตักเตือนสงป้าต่อไปว่าอาจารย์ว่าที่เจ้าขอลากลับบ้านนั้นเป็นการโกหกใช่ไหมแท้จริงแล้วเจ้าคิดว่าอาจารย์แก่แล้วความคิดเลอะเลือนไม่อยากศึกษาเป็นศิษย์กับอาจารย์อีกแล้วแต่เจ้าลองคิดดูสิอาจารย์ตัดสินว่า8คูณ3ได้23เมื่อเจ้าแพ้ก็เพียงแต่ต้องลงจากตำแหน่งเท่านั้นแต่หากอาจารย์บอกว่า8คูณ3ได้24แล้วชายคนนั้นเขาก็แพ้เขาก็จะยอมให้หัวของตัวเองนั้นหลุดจากบ่านั่นหมายความว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะเธอคิดว่าตำแหน่งหรือชีวิตสำคัญกว่ากันล่ะส่งป้ากระจ่างในฉับพลันเขาคุกเข่าต่อหน้าอาจารย์ชุนแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์เห็นคุณธรรมเป็นสำคัญโดยไม่เห็นแก่เรื่องถูกผิดเล็กๆน้อยๆศิษย์คิดว่าอาจารย์แก่ชราจึงเลอะเลือนศิษย์เสียใจเป็นที่สุดศิษย์ขอโทษอาจารย์ด้วยและหลังจากนั้นเป็นต้นไปไม่ว่าอาจารย์ชุนจะเดินทางไปยังแห่งหนตำบลใดสงป้าก็ติดตามไปไม่เคยห่างกายบางครั้งเราอาจชนะคนอื่นด้วยเหตุผลแต่อาจสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปกับบางเรื่องหากผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ควรพิจารณาอย่าให้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงความต้องการเอาชนะให้ได้เพราะหาไม่แล้วอาจจะทำให้ตัวเรานั้นต้องเสียใจไปตลอดชีวิตThank you.
The Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าอย่าเอาแต่พูดสมัยราชวงศ์ถังมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แปลกมากท่านไม่อยู่วัดแต่กลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ปลูกอยู่บนต้นไม้เพื่อปฏิบัติธรรมบนนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างเรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านอาจารย์รังนกท่านเป็นอาจารย์ที่ถือว่ามีความแตกฉานในเซนอย่างมากมีกวีใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักเดินทางมาเพื่อที่จะเรียนรู้คำสอนจากอาจารย์เซนเพิ่มเติมเพราะได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้แตกฉานอย่างมากเมื่อกวีผู้นี้มาถึงก็ตั้งคำถามกับท่านอาจารย์เซนว่าท่านอาจารย์ข้าขอถามว่าความหมายของธรรมคืออะไรท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่ามี8คำคือละเว้นความชั่วกระทำความดีเมื่อกวีใหญ่ได้ฟังแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยด้วยสีหน้าผิดหวังและคิดในใจว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็รู้กันเขาคิดว่าตนนั้นเป็นถึงกวีใหญ่และศึกษาธรรมะชั้นสูงมาแล้วท่านอาจารย์ผู้นี้ไม่ได้แตกฉานอย่างที่ทุกคนพูดกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงตอบท่านอาจารย์กลับไปว่าท่านอาจารย์สิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเด็ก3ขวบก็รู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะท่านอาจารย์นิ่งและตอบกลับไปด้วยความใจเย็นว่าเฮ้อแม้นเด็ก3ขวบจะรู้แต่รู้แล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่ผู้ใหญ่หลายคนก็โตมาจากเด็ก3ขวบทั้งนั้นแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่หรือเพียงแต่พูดท่องจำเพื่อโอ้อวดว่าตนก็รู้ธรรมเป็นอย่างดีตนมีความรู้ดีตนรู้ว่าอะไรที่ควรทำดังนั้นธรรมที่แท้จริงคือการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้มากกว่าที่จะรู้แล้วเอาแต่ไปพูดโอ้อวดแล้วไม่ปฏิบัติตามคำที่พูดออกมาหลายคนในโลกใบนี้ต่างก็มีวาทศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แต่คนจำนวนไม่น้อยที่เก่งแค่เพียงพูดนำเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดต่ออีกทีนำเอาคำคมยกคำสอนต่างๆมาพูดกันมาสอนผู้อื่นแต่ไม่เคยที่จะนำสิ่งที่ตนเองพูดนั้นมาปฏิบัติกับชีวิตของตนเองเลยก็มีดังนั้นหากไม่มีการปฏิบัติใดๆก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จปรากฏให้เห็นแต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นแม้ว่าบางเรื่องอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังได้รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่สำเร็จจะได้เรียนรู้และปรับวิธีการปฏิบัติใหม่ๆต่อไปได้คนที่ลงมือทำก็ยังมีทางไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติอะไรเลยเมื่อพูดจบท่านอาจารย์เซนจึงเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้กับกวีผู้นี้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามีพระสงฆ์สองรูปอาศัยอยู่ทางใต้ของมณฑลเสฉวนรูปหนึ่งมีฐานะยากจนมากส่วนอีกรูปหนึ่งมีฐานะร่ำรวยอยู่มาวันหนึ่งพระสงฆ์ผู้ยากจนพูดกับพระสงฆ์ผู้ร่ำรวยว่านี่ท่านข้าอยากลองไปทะเลจีนใต้นะดูว่ามันเป็นยังไงพระสงฆ์ร่ำรวยกล่าวตอบว่าท่านจนขนาดนี้ยังจะอยากไปทะเลจีนใต้ไปทำไมล่ะแล้วท่านจะไปยังไงเงินท่านก็ไม่มีพระสงฆ์ยากจนจึงตอบว่าเพียงน้ำหนึ่งขวดและข้าวหนึ่งห่อก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าพระสงฆ์ผู้ร่ำรวยได้ยินดังนั้นก็กล่าวว่านี่ข้าคิดมาตลอดนะท่านว่าข้าอยากจะเช่าเรือล่องลงแม่น้ำไปยังทะเลจีนใต้ข้าคิดมาหลายปีแล้ว
แต่ก็ยังทำไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยท่านลืมความคิดนี้ไปได้เลยเมื่อ1 ปีผ่านไปพระสงฆ์ยากจนกลับมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งเมื่อได้ยินสิ่งที่พระสงฆ์ยากจนได้ไปพบและเห็นและประสบมาจากทะเลจีนใต้แล้วพระสงฆ์ผู้ร่ำรวยก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากทั้งที่ตนนั้นมีเพียบพร้อมทุกอย่างที่สามารถไปทะเลจีนใต้เมื่อไหร่ก็ได้แต่พระสงฆ์ผู้ร่ำรวยนั้นก็ได้เอาแต่คิดไม่ยอมลงมือทำเสียทีเมื่อเล่าเรื่องนี้จบพระอาจารย์เซนก็พูดกับกวีท่านนี้ว่าท่านเห็นไหมนี่คือคนที่เอาแต่พูดว่าฉันรู้ว่าต้องทำยังไงรู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยได้ลองทำก็เท่ากับยังไม่รู้จริงความสำเร็จนั้นเริ่มต้นที่ใจของเราและใจก็ไปบังคับตนให้เป็นการกระทำเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้การที่เรามีความสามารถในการคิดแต่ขาดความสามารถในการลงมือทำมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นแค่เพียงฝันลมๆแล้งๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าช่างทำกุญแจสมัยก่อนมีช่างทำกุญแจผู้เฒ่าคนหนึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นช่างกุญแจที่ซื่อสัตย์และมีความเชี่ยวชาญในการทำกุญแจมากที่สุดในหมู่บ้านเขาทำอาชีพที่รักมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนแก่แต่ไม่มีทายาทสืบทอดความรู้เลยครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มในหมู่บ้าน2 คนได้คุยกันถึงความรู้ดีๆของผู้เฒ่าแล้วรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเพราะหากผู้เฒ่าเสียชีวิตลงแล้วความรู้นั้นจะต้องสูญสลายไปทั้ง2จึงพากันมาขอเป็นลูกศิษย์ช่างทำกุญแจผู้เฒ่าก็ยินดีและถ่ายทอดความรู้ให้กับชายหนุ่มทั้ง2 คนโดยตั้งใจว่าจะทำการทดสอบเพื่อเลือกเพียง1 คนให้เป็นทายาทสืบทอดกิจการของตนต่อไปวันหนึ่งผู้เฒ่าเรียกลูกศิษย์ทั้ง2และคนในหมู่บ้านจำนวน1เข้าไปในบ้านเพื่อเป็นพยานในการตัดสินในครั้งนี้และสั่งลูกศิษย์ทั้ง2ว่าเจ้าทั้ง2จงเข้าไปในห้องคนละห้องซึ่งจะมีหีบที่ปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาเจ้าจงทำกุญแจเพื่อไขหีบออกให้ได้เร็วที่สุดแล้วข้าจะประกาศผู้ชนะให้เป็นผู้ที่จะได้รับมอบสืบทอดกิจการของข้าต่อไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงผลก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ทั้ง2สามารถทำกุญแจได้สำเร็จในเวลาใกล้เคียงกันโดยลูกศิษย์คนแรกไขหีบออกได้เร็วกว่าเล็กน้อยหลังจากนั้นผู้เฒ่าจึงได้เรียกลูกศิษย์ทั้ง2 คนมาสอบถามเพิ่มเติมว่านี่เจ้าทั้ง2ในหีบที่แต่ละคนเปิดนั้นมีเงินอยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่ตอบข้าได้ไหมลูกศิษย์คนแรกที่เปิดหีบได้เร็วกว่ารีบตอบทันทีว่ามีเงินอยู่ในหีบทั้งหมด200,000 หยวนครับลูกศิษย์คนที่2ที่เปิดหีบได้ช้ากว่ากลับตอบไม่ได้ว่ามีเงินอยู่ในหีบทั้งหมดเท่าไหร่แล้วผู้เฒ่าก็ประกาศผลให้ลูกศิษย์คนที่2เป็นผู้ชนะและได้รับสืบทอดกิจการของตนลูกศิษย์คนแรกรู้สึกโกรธเคืองมากเพราะคิดว่าตนทำได้เร็วกว่าและตอบได้ถูกต้องกว่าเหตุใดจึงกลายเป็นผู้แพ้ในขณะที่ลูกศิษย์คนที่2ก
ก็รู้สึกงุนงงกับผลการชนะของตนเป็นอย่างมากและแล้วผู้เฒ่าก็ได้อธิบายว่าการเป็นช่างกุญแจที่ดีได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ข้าสั่งให้พวกเจ้าทำกุญแจเพื่อไขโซ่และเปิดหีบแต่ข้าไม่เคยสั่งให้เจ้าต้องล่วงรู้ถึงทรัพย์สินที่อยู่ในหีบนั้นเพราะมันเป็นทรัพย์สินของคนอื่นไม่ใช่ของเจ้าเจ้าจึงต้องไม่ไปแตะต้องหรือสนใจทรัพย์สินใดๆของผู้อื่นอย่างเด็ดขาดหาไม่แล้วจะไม่มีใครเลยที่จะไว้ใจให้เจ้าไปเป็นช่างทำกุญแจให้กับพวกเขาได้หลังคำอธิบายของผู้เฒ่าจบลงทุกคนต่างก้มหน้ายอมรับในคำตัดสินและลูกศิษย์คนที่สองก็ได้รับมอบกิจการของผู้เฒ่าโดยเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านว่าเป็นช่างทำกุญแจผู้ซื่อสัตย์สืบต่อมาThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าชายแตงโมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแตงโมวิเศษอยู่ต้นหนึ่งเป็นของเจ้าชายแห่งเมืองพระเจ้าเหาแตงโมต้นนี้มีผลที่ให้รสชาติหวานอร่อยที่สุดแต่จะให้ผลวันละ1ลูกเท่านั้นเจ้าชายจึงหวงแตงโมต้นนี้มากไม่ยอมแบ่งปันให้ใครได้กินเลยอยู่มาวันหนึ่งผลแตงโมที่ออกมาของเช้าวันนั้นได้หายไปเจ้าชายทรงกลิ้วมากพระองค์จึงประกาศจะลงโทษผู้ที่ขโมยแตงโมไปทันใดนั้นนกตัวหนึ่งก็บินมาเกาะกิ่งไม้ตรงหน้าพระพักตร์ของเจ้าชายและสารภาพว่าเป็นผู้ขโมยแตงโมไปมันทำไปเพื่อช่วยชีวิตของลูกๆที่อดอาหารมันหลายวันแล้วตอนนี้ลูกข้าหลับไปด้วยความอิ่มหนำแล้วเจ้าชายจะลงโทษอะไรข้าก็ยอมนกน้อยตอบอย่างกล้าหาญเมื่อเจ้าชายได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าเพื่อเห็นความรักที่เจ้ามีต่อบุตรของเจ้าเราจะละเว้นโทษให้แก่เจ้าก็แล้วกันเจ้าชายตอบอย่างใจดีเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นของอีกวันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดแตงโมออกผล2ลูกจากเดิมที่เคยออกผลเพียงแค่วันละลูกเท่านั้นเจ้าชายแปลกพระทัยมากแต่ก็ไม่ยอมแบ่งปันให้ใครอยู่ดีวันถัดมาแตงโมที่ออกมา2ลูกได้หายไป1ลูกเจ้าชายทรงกลิ้วมากเหมือนเคยจึงรับสั่งให้ทหารออกตามจับหัวขโมยให้ได้ทันใดนั้นก็มีหนูตัวเล็กๆวิ่งมาสารภาพว่าเป็นผู้ขโมยแตงโมไปมันทำไปเพื่อช่วยชีวิตของแม่ที่กำลังป่วยหนักตอนนี้แม่ของข้าก็หายป่วยเพราะแตงโมวิเศษของท่านท่านจะลงโทษอะไรข้าก็ยอมเจ้าชายเห็นแก่ความดีของหนูจึงตอบไปว่าเพื่อเห็นแก่ความกตัญญูของเจ้าเราจะละเว้นโทษให้แก่เจ้าก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดยิ่งขึ้นแตงโมออกผลเป็น3ลูกเจ้าชายแปลกพระทัยยิ่งนักแต่ก็ยังคงไม่ยอมแบ่งปันแตงโมให้กับใครถัดมาอีกวันหนึ่งแตงโมที่ออกผลมา3ลูกเหลือเพียง2ลูกเจ้าชายทรงกลิ้วมากกว่าครั้งก่อนๆจึงรับสั่งให้ทหารจับขโมยมาให้ได้และแล้วก็มีลิงน้อยตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาสารภาพว่าเป็นผู้ขโมยแตงโมไปมันทำไปก็เพื่อช่วยฝูงลิงที่กำลังอดน้ำตายตอนนี้พรรคพวกข้าก็รอดตายแล้วเจ้าชายจะลงโทษอะไรข้าก็ยอม
จ้าชายเห็นแก่ความดีของลิงน้อยจึงตอบไปว่าเพื่อเห็นแก่ความห่วงใยที่เจ้ามีต่อพวกพ้องเราผู้เป็นเจ้าชายจะละเว้นโทษให้แก่เจ้าวันรุ่งขึ้นแตงโมก็ออกผลเป็น4ลูกคราวนี้เจ้าชายไม่ได้แปลกพระทัยเพราะพระองค์ทรงรู้แล้วว่าแตงโมวิเศษของพระองค์จะออกลูกเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่พระองค์แบ่งปันให้คนอื่นได้รับประทานด้วยดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าชายจึงมีรับสั่งให้ทหารนำแตงโมไปแบ่งปันราษฎรและสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทุกวันการกระทำที่เปี่ยมด้วยน้ำใจงามของเจ้าชายทำให้แตงโมออกผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น10เป็น100เป็นพันชาวเมืองจึงขนานนามพระองค์ตั้งแต่นั้นมาว่าเจ้าชายแตงโมการให้หรือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์คือความเจริญของจิตวิญญาณที่งดงามมีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลกThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ากบผู้มุ่งมั่นครั้งหนึ่งมีกลุ่มของลูกกบตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้จัดการแข่งขันปีนขึ้นไปบนยอดเสาไม้ที่มีความสูงที่สุดของชุมชนนั้นมีกลุ่มชนชาวกบมากมายมารอชมและเชียร์การแข่งขันครั้งนี้เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่มีชนชาวกบตัวใดเลยที่จะเชื่อว่ากบตัวเล็กๆนั้นจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดไม้ที่สูงได้ข้าเชื่อว่าไม่มีกบหน้าไหนจะตัวเล็กตัวใหญ่ปีนขึ้นไปบนที่สูงแบบนี้ได้หรอกเพราะมันสูงออกอย่างนั้นตัวข้าเองเนี่ยข้าก็คิดว่าตัวเองปีนขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันผู้นำกบกล่าวกับลูกน้องพร้อมเปล่งเสียงร้องหนึ่งครั้งเพื่ออวดภูมิของตนหลังจากนั้นก็มีเสียงพูดลอยไปลอยมาให้ได้ยินเป็นต้นว่าไม่มีทางหรอกที่กบจะปีนขึ้นไปถึงยอดแบบนี้มันยากลำบากและสูงมากๆเลยบางก็บอกว่าไม่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้กบที่พูดจาแบบนี้ไม่มีใครเลยที่เคยปีนยอดเสาไม้สูงขนาดนี้มันจึงออกความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยใช้ตัวเองนั้นเป็นบรรทัดฐานกบที่ลงแข่งขันได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ของกบที่อยู่ข้างล่างพูดในทางลบต่างๆนานาพวกมันจึงไม่มีความมั่นใจแล้วเริ่มที่จะร่วงหล่นลงไปทีละตัวยกเว้นเจ้ากบตัวหนึ่งซึ่งยังปีนขึ้นไปอย่างมุ่งมั่นสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆฝูงกบที่อยู่ข้างล่างก็เริ่มส่งเสียงร้องตะโกนออกไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาดูสิเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกเจ้าหนูมันสูงมันยากเกินไปอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยไม่มีใครทำได้หรอกเจ้าหยุดซะเถอะทำไปก็เหนื่อยเปล่าเดี๋ยวก็ตกลงมากบผู้แข่งขันทั้งหลายเริ่มเหนื่อยและยอมแพ้ไปตามคำพูดของชนชาวกบที่ยืนดูอยู่ข้างล่างแต่กบตัวนั้นก็ยังตั้งหน้าตั้งตาปีนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโดยไม่ยอมแพ้และเมื่อใกล้สิ้นสุดเวลาแข่งขันกบตัวอื่นต่างยอมแพ้ที่จะปีนสู่ยอดเสาจนหมดสิ้นด้วยความพยายามสุดกำลังเจ้ากบผู้มุ่งมั่นตัวนั้นเป็นกบตัวเดียวที่สามารถปีนขึ้นสู่ยอดเสาไม้ที่สูงสุดนี้ได้มันทำให้กบตัวอื่นที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ต่างอ้าปากค้างไปตามๆกันเมื่อการแข่งขันจบลง
กบทุกตัวก็อยากรู้ว่าเจ้ากบตัวเล็กตัวนี้ทำได้อย่างไรกันมันมีพลังปีนขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้อย่างไรและคำตอบที่พวกกบทั้งหลายได้รับก็คือกบผู้ชนะตัวนี้เป็นกบหูหนวกมันจึงไม่ได้ยินคำพูดคำวิพากษ์วิจารณ์ลบๆต่างๆนานาที่บั่นทอนกำลังใจของมันมันทำได้เพียงมุ่งมั่นที่จะปีนขึ้นต่อไปจนทำสำเร็จได้บางครั้งการมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายและความสำเร็จของคนเรานั้นควรที่จะทำตัวเป็นเหมือนคนหูหนวกต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบข้างที่ส่งเสียงไปในทางลบอันไม่เกิดประโยชน์และการกระทำที่มาตัดทอนกำลังใจของคุณจงแยกแยะระหว่างคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ที่เป็นผลดีที่มีประโยชน์กับคำวิจารณ์ในแง่ลบที่เป็นเหมือนเสียงรบกวนที่ไม่มีประโยชน์ใดๆอันจะช่วยคุณได้เพราะเขาเหล่านั้นจะดึงความฝันความมุ่งมั่นความปรารถนาในหัวใจของคุณออกไปจงระวังพลังของคำพูดเสมอเพราะทุกสิ่งที่คุณได้ยินได้อ่านได้รับรู้ถึงมันจะส่งผลต่อพลังใจและการกระทำของคุณThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเก้าอี้สีเขียวมีเศรษฐีนางหนึ่งเกิดหลงไหลด้วยปลื้มกับเก้าอี้สีเขียวที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเธอเธอจึงต้องการทาสีบ้านทั้งหลังของเธอให้เป็นสีเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนั้นใครก็ตามที่สามารถทาสีบ้านของฉันด้วยสีเขียวแล้วมันเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้นะฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยทีเดียวเมื่อเศรษฐีนี้ประกาศออกไปช่างทาสีแทบทั้งเมืองต่างเดินทางมาขอรับงานนี้ที่ใครๆก็รู้ว่าเศรษฐีนี่ผู้นี้เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเมื่อช่างคนแรกเริ่มทาสีห้องรับแขกเขาก็เริ่มรู้ดีว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะตอนเทียบสีที่ผสมเสร็จครั้งแรกด้วยสายตาอาจจะมองเห็นเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่เมื่อสีแห้งลงแล้วสีห้องที่เป็นสีเขียวก็จะผิดเพี้ยนไปจากสีของเก้าอี้เล็กน้อยนี่เธอมันเขียวอ่อนกว่านี้ตั้งเยอะนี่เศรษฐินีพูดกับช่างทาสีถ้านายช่างทาต่อไปทั้งหลังแบบนี้นะฉันไม่รับประกันด้วยนะว่าฉันจะจ่ายเงินถ้ามันไม่เหมือนกับสีเขียวของเก้าอี้ตัวนี้นะเมื่อรู้สึกกดดันถึงงานที่ทำแบบนี้ช่างทาสีคนแรกจึงขอถอนตัวไปช่างทาสีคนที่สองก็มาขอรับงานต่อช่างทาสีคนที่สองนี้ดูจะรอบคอบกว่าคนแรกมากเพราะเขาบรรจงผสมสีเขียวสีน้ำเงินและสีเหลืองรวมทั้งสีดำเข้าด้วยกันเพื่อให้สีเขียวนั้นออกมาคล้ายกันที่สุดแล้วเขาก็เฝ้ารอสีให้แห้งเพื่อจะได้เทียบสีกับเก้าอี้ตัวนั้นแต่ช่างทาสีคนที่สองนั้นใช้เวลาเกือบทั้งอาทิตย์ก็ยังไม่เริ่มทาสีจริงเสียทีเพราะเขามัวแต่ผสมสีและเทียบสีอยู่และในที่สุดช่างทาสีคนที่สองก็ขอถอนตัวไปเนื่องจากเขานั้นผสมสีแล้วผสมสีอีกแต่ก็ไม่ได้สีเขียวตามที่ต้องการหลังจากผ่านไป1เดือนช่างคนอื่นเมื่อได้รู้ข่าวความยากของการผสมสีนี้ให้เหมือนกับสีเก้าอี้ก็ไม่มีใครกล้ารับงานนี้เลยจะเหลือเพียงก็แต่ช่างที่ชื่อว่าช่างน้อย
ช่างน้อยเป็นช่างทาสีที่หนุ่มที่สุดในบรรดาช่างที่มาขอรับงานเขาบอกกับเศรษฐินีว่าผมขอเวลาแค่4วันนะครับบ้านทั้งหลังของท่านเนี่ยจะมีสีเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้เลยช่างน้อยพูดจาอย่างมั่นใจในสูตรผสมสีของตนเองและเมื่อ2 วันผ่านไปเศรษฐินีก็มาดูบ้านที่ทาสีเสร็จแล้วนางจึงได้ยกเก้าอี้สีเขียวในห้องรับแขกแล้วเดินไปเทียบสีในทุกห้องนางเอาเก้าอี้ไปเทียบสีทั้งภายนอกและภายในบ้านและแล้วนางก็แทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความดีใจเพราะบ้านทั้งหลังนั้นมีสีเขียวเหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นสีเขียวที่ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวช่างน้อยจึงได้รับการตบรางวัลครั้งใหญ่รางวัลนี้มากพอที่เขาจะซื้อที่ดินและบ้านหลังใหม่ได้แต่นั่นก็ไม่เท่ากับการทำให้เขานั้นกลายเป็นช่างทาสีที่โด่งดังที่สุดในเมืองหลังจากงานทาสีเขียวนั้นงานทาสีของช่างน้อยก็หลั่งไหลเข้ามาหาเขาไม่ขาดสายเลยและไม่ถึง10 ปีช่างน้อยก็มีกิจการทาสีใหญ่โตและกลายเป็นเศรษฐีอายุน้อยแต่ถึงเขาจะมีลูกน้องฝีมือดีมากนับร้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่รู้สูตรลับของการผสมสีเขียวในตำนานของเขาได้และไม่ว่าใครจะเซาซีถามเขาอย่างไรช่างน้อยก็ไม่เคยปริปากบอกสักคำหนึ่งจนเวลาผ่านไปเกือบ50 ปีในวันที่ช่างน้อยอยู่ในวัยชรานอนอยู่บนเตียงและกำลังจะจากโลกนี้ไปในที่สุดช่างน้อยก็เปิดเผยสูตรลับของการผสมสีเขียวครั้งนั้นเสียงแผ่วเบาของชายชราดังขึ้นคนที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นจึงจะสามารถได้ยินช่างน้อยเผยความลับให้กับทายาทของเขาฟังว่าก็แค่ทาสีเก้าอี้ใหม่ให้เหมือนกับสีบ้านสิเจ้าเด็กโง่ทั้งหลายแค่นี้ก็คิดไม่ได้เมื่อต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เราต้องอาศัยความกล้าที่จะละทิ้งข้อจำกัดแบบเดิมThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าม้าพันลี ณ เมืองแห่งหนึ่งมีม้าหนุ่มพันลีอยู่ตัวหนึ่งที่มีความแข็งแรงและเก่งมากมันสามารถวิ่งได้ระยะทางเป็นพันลี้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยและยังวิ่งได้เร็วมากอีกด้วยม้าตัวนี้จึงรู้ตัวเองและมีความหยิ่งผยองว่ามันมีความสามารถมากเพียงใดใครๆก็ต้องการมันจึงรอให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและดีเทียบเท่ากับมันเท่านั้นมันถึงจะยอมให้ผู้นั้นขี่มันได้ในระหว่างที่มันรอคนที่เหมาะสมกับมันม้าตัวนี้ก็ได้มีผู้คนมาหามากมายเช่นมีพ่อค้าได้เข้ามาหามันและถามว่านี่เจ้าม้าหนุ่มเจ้าจะยอมไปกับข้าหรือไม่ม้าพันลี้ส่ายหัวให้กับพ่อค้าและตอบไปว่าม้าฝีเท้าดีแบบข้าเนี่ยทำไมจะต้องยอมไปกับเจ้าด้วยจะให้ข้าทำงานส่งของหรือช่างไม่เหมาะกับความสามารถของข้ายิ่งนักถัดมาอีกไม่กี่ปีก็มีทหารกล้าเข้ามาหาม้าตัวนี้และถามว่าเจ้าจะยอมไปกับข้าหรือไม่
ม้าพันลี้ส่ายหัวเช่นเคยและตอบว่าเจ้าก็แค่พลทหารธรรมดาธรรมดาทำไมข้าจะต้องไปรับใช้คนแบบเจ้าด้วยล่ะไปให้พ้นซะข้าไม่รับใช้พลทหารอย่างเจ้าถัดมาอีกหนึ่งปีก็มีนายพานได้เข้ามาหาและถามว่าเจ้าม้าเจ้าจะยอมไปกับข้าหรือไม่ม้าพันลี้ส่ายหัวและตอบว่าตัวข้าเป็นถึงม้าพันลี้ทำไมต้องทำงานหนักรับใช้นายพรานยากจนแบบเจ้าด้วยล่ะหลายปีผ่านไปไม่มีใครคนไหนเลยที่ม้าพันลี้พอใจและแล้วเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานนับสิบปีม้าพันลี้ตัวนี้ก็ยังคงค้นหาเจ้านายที่มันใฝ่ฝันไม่เจอเสียทีถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาหามันแต่เจ้าม้าพันลี้ตัวนี้ก็ไม่ยอมรับใช้ใครเลยจนกระทั่งวันหนึ่งข่าวความเก่งกาจสามารถของม้าพันลี้ได้แพร่กระจายไปถึงวังหลวงและได้มีรับสั่งตามพระราชโองการให้ขุนนางชั้นสูงท่านหนึ่งไปตามหาม้าพันลี้ตัวนี้ไม่นานขุนนางผู้นี้ก็ได้พบกับม้าพันลี้จึงได้แนะนำตัวและไถ่ถามดูเมื่อม้าพันลี้รู้ว่าคนที่มาหาตนนั้นเป็นถึงขุนนางชั้นสูงมันก็ดีใจอย่างมากที่จะได้รับใช้คนที่เหมาะสมกับตัวเองเสียทีแต่ก่อนที่ขุนนางจะพาม้าตัวนี้กลับไปในวังจึงได้ถามมันว่าเจ้าม้าพันลี้เจ้าเชี่ยวชาญเส้นทางในประเทศเราบ้างไหมม้าพันลี้ตอบว่าไม่เลยเพราะข้าไม่ได้เดินทางไปไหนมานานแล้วขุนนางก็เลยถามต่อว่าแล้วเจ้าเคยมีประสบการณ์ในการสู้รบทางสมรภูมิมาบ้างหรือไม่ม้าพันลี้ก็ตอบไปว่าไม่เหมือนกันข้าไม่เคยเข้าร่วมรบเพราะข้าไม่อยากรับใช้ทหารธรรมดาธรรมดาแล้วขุนนางก็ถามต่อว่าแล้วเจ้าเคยเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์หรือไม่ม้าพันลี้ก็ตอบไปว่าไม่ข้าไม่ใช่ม้าธรรมดาที่จะให้นายพรานมาใช้งานหรอกนะเมื่อได้ยินดังนั้นขุนนางจึงพูดกับม้าพันลี้ว่าแล้วนี่ข้าจะเอาเจ้าไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยม้าพันลี้จึงพูดขัดข้อว่าข้าวิ่งได้นะวิ่งได้ในเวลากลางวันเนี่ยได้วันละพันลี้กลางคืนวิ่งได้800ลี้เลยทีเดียวเมื่อได้ยินดังนั้นขุนนางจึงให้ม้าพันลี้ลองวิ่งให้ดูเพื่อทดสอบความแข็งแรงและความเก่งที่เขาต่างล่ำลือกันเมื่อม้าพันลี้เริ่มออกวิ่งมันก็รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่จะได้โชว์ความสามารถของตัวเองเสียทีแต่พอมันออกวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวมันก็หอบหายใจเหนื่อยเสียแล้วขุนนางจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าม้าเจ้ารู้ไหมเมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มเจ้าคงเก่งมากจริงๆไม่มีม้าตัวใดเทียบได้ตามที่คนล่ำลือกันไว้แต่ตอนนี้เจ้าแก่ขึ้นมากแล้วนะเจ้าไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนประสบการณ์เจ้าก็ไม่มีเจ้าไม่ไหวแล้วยอมรับสภาพเถอะถ้าข้าเอาเจ้าไปก็คงใช้ประโยชน์อะไรอีกไม่ได้แล้วเมื่อม้าพันลีได้ฟังคำตอบของขุนนางมันจึงได้แต่เวทนาตนเองและยังเหนื่อยหอบไม่ทันหายขุนนางก็เดินจากไปด้วยความผิดหวังเสียแล้วอย่าทำตัวเป็นม้าพันลี้อย่าอวดดีคิดว่าตนเองเก่งกว่าใครเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอและเมื่อการเวลาผ่านไปอะไรๆก็เปลี่ยนไปได้ไม่มีอะไรอยู่คงทนครับฟ้าและหากเรายิ่งหลงทนงตนไม่ยอมฝึกฝนหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะคิดว่าตนเองนั้นดีแล้วเก่งแล้วสมบูรณ์แล้วยิ่งจะทำให้ตัวเรานั้นหยุดพัฒนาตนเองและถอยหลังมากกว่าเดิม
ดังนั้นจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตจงมีใจที่เปิดกว้างเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ The Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าแม่สามีครั้งหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งนามว่าลิลลี่ได้แต่งงานและย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับสามีและแม่สามีและภายในเวลาอันสั้นลิลลี่ก็พบว่าเธอไม่สามารถเข้ากับแม่สามีได้เลยบุคลิกของทั้งคู่ช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลิลลี่ทนนิสัยหลายอย่างของแม่สามีไม่ได้ฝ่ายแม่สามีก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ลิลลี่เสมอมาวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนลิลลี่และแม่สามีทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนในที่สุดวันที่ลิลลี่หมดความอดทนก็มาถึงเธอจึงตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเธอไปหาอาแปะเพื่อนสนิทของพ่อที่ขายสมุนไพรในเมืองหลังจากเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังเธอจึงถามอาแปะว่าพอจะหายาพิษอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลได้หรือไม่อาแปะคิดอยู่ชั่วขณะในที่สุดจึงกล่าวกับลิลลี่ว่าลุงจะช่วยหนูเองแต่หนูต้องฟังคำของลุงและเชื่อฟังสิ่งที่ลุงบอกนะลิลลี่ตอบรับทันทีว่าเธอจะทำตามที่อาแปะแนะนำทุกอย่างอาแปะหายไปหลังร้านและกลับมาภายในเวลาชั่วครู่พร้อมกับห่อสมุนไพรในมือเขากล่าวกับลิลลี่ว่าลุงจะจ่ายยาสมุนไพรให้กับหนูจำนวนหนึ่งแต่หนูต้องไม่ใช้ยาพิษทั้งหมดนี้ในคราวเดียวนะเพราะนั่นจะทำให้ทุกคนสงสัยได้หนูจงเติมยาพิษนี้ลงไปในหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ปรุงทุกวันยาพิษนี้จะค่อยๆซึมสะสมอยู่ในตัวแม่สามีขณะเดียวกันหนูก็จะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองพูดจากับเธอดีๆเชื่อฟังเธออย่าเถียงอย่าทะเลาะกันอะไรยอมได้ก็ยอมกันผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่าถือโทษโกรธกันในเรื่องเล็กน้อยวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อแม่สามีตายลงจะได้ไม่มีใครสงสัยในตัวหนูยังไงล่ะเมื่อได้ยินดังนั้นลิลลี่ก็รู้สึกสุขใจยิ่งนักจึงกล่าวขอบคุณและล่ำลาอาแปะเพื่อกลับไปเตรียมอุบายสังหารแม่สามีวันและคืนผ่านไปลิลลี่จะต้องปรุงอาหารจานพิเศษให้กับแม่สามีทุกวันเธอจดจำคำของอาแปะได้เป็นอย่างดีเธอพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองเชื่อฟังและดูแลแม่สามีเหมือนเป็นดั่งแม่ของตนเองและเวลาก็ล่วงเลยไปได้6เดือนทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้หลังคาบ้านหลังนั้นกลับแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงลิลลี่ได้ฝึกตนให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากตลอด6เดือนนี้เธอไม่เคยมีปากมีเสียงกับแม่สามีเลยแม่สามีก็ดูเหมือนจะมีเมตตาต่อเธอและเข้ากับเธอได้เป็นอย่างดีในขณะที่ทัศนคติของแม่สามีที่มีต่อเธอนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเธอเริ่มรักลิลลี่เหมือนกับลูกสาวแท้ๆของตัวเองเธอพร่ำบอกกับเพื่อนฝูงและคณะญาติว่าลิลลี่นั้นเป็นลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดและยากที่จะหาใครมาเสมอเหมือนได้บัดนี้ลิลลี่และแม่สามีรักกันดุจแม่ลูกกันจริงๆฝ่ายสามีของลิลลี่ก็รู้สึกสุขใจยิ่งนักที่ได้เห็นแม่ของตัวเองและภรรยานั้นเข้ากันได้วันเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งลิลลี่ก็กลับไปหาอาแปะเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง
เธอละล่ำละลักว่าอาแปะคะอาแปะคะกรุณาช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากให้แม่สามีตายแล้วล่ะค่ะอาแปะรู้ไหมคะว่าตอนนี้แม่เปลี่ยนไปมากแล้วท่านดีกับหนูมากเหลือเกินและหนูก็รักท่านเหมือนแม่จริงๆของหนูหนูไม่อยากให้ท่านตายด้วยยาพิษแล้วล่ะค่ะอาแปะยิ้มและกล่าวว่าลิลี่เอ้ยไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกสมุนไพรที่ให้ไปเมื่อคราวก่อนนั้นเป็นพวกวิตามินที่บำรุงร่างกายนะเพราะยาพิษอย่างเดียวนั้นอยู่ที่จิตใจและทัศนคติของหนูที่มีต่อแม่สามีต่างหากและนั่นก็ได้รับการชำระล้างหมดแล้วด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลที่หนูมอบให้กันและกันยังไงล่ะนิทานเรื่องนี้เป็นเพียงอุทาหรณ์เตือนใจซึ่งบอกให้รู้ว่าคนเราทุกคนเมื่อให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นความดีนั้นย่อมจะกลับคืนมาสู่ตนเองขอเพียงเปิดใจให้กว้างยอมรับและพร้อมที่จะทำความดีด้วยความจริงใจ The Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ามันฝรั่งคุณครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งตัดสินใจที่จะให้นักเรียนในชั้นของเธอเล่นเกมบางอย่างเพื่อสอนให้เด็กได้เห็นประโยชน์ที่ได้จากเกมนี้ด้วยเธอจึงบอกกันบ้านให้เด็กนักเรียนแต่ละคนไปหามันฝรั่งมาใส่ถุงพลาสติกและบนมันฝรั่งนั้นให้เขียนชื่อคนที่ตัวเองเกลียดเอาไว้ด้วยดังนั้นจำนวนหัวมันฝรั่งที่เด็กนักเรียนใส่ไว้ในถุงของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่พวกเขาเกลียดถ้าเกลียดคน3คนก็ต้องเอามันฝรั่งมา3หัวถ้าเกลียด5คนก็ต้องนำมันฝรั่งมา5หัวและเมื่อถึงวันครบกำหนดเด็กๆทุกคนต้องนำมันฝรั่งที่มีชื่อของคนที่ตนเองเกลียดติดตัวมาด้วยบางคนมีมันฝรั่ง2หัวบางคนมี3หัวและบางคนมีถึง5หัวเลยทีเดียวจากนั้นคุณครูก็สั่งให้เด็กนักเรียนนำมันฝรั่งของตนเองใส่ถุงและถือติดตัวไปทุกแห่งที่ตนเองไปแม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องหิ้วถุงมันฝรั่งไปด้วยโดยให้ทำแบบนี้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์เมื่อหลายวันผ่านไปนักเรียนก็เริ่มบ่นถึงความเกะกะและความยากลำบากที่จะต้องหิ้วมันฝรั่งติดตัวไปด้วยทุกที่และไหนจะกลิ่นที่ไม่สู้ดีที่ออกมาจากมันฝรั่งซึ่งเริ่มจะเน่าแล้วนอกจากนั้นเด็กที่มีมันฝรั่ง5หัวก็ยิ่งบ่นหนักเข้าไปอีกที่ต้องหิ้วถุงที่หนักกว่าคนอื่นและเมื่อเวลา2สัปดาห์สิ้นสุดลงเด็กนักเรียนทุกคนก็รู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยเพราะเกมนี้ได้จบลงแล้วเมื่อจบเกมคุณครูก็ถามเด็กนักเรียนว่าพวกเธอรู้สึกกันอย่างไรบ้างล่ะกับการที่ต้องถือมันฝรั่งติดตัวไปทุกที่อยู่2สัปดาห์เต็มๆน่ะเมื่อได้ยินดังนั้นพวกนักเรียนจึงระบายความหงุดหงิดไม่พอใจให้ครูได้รับฟังและบ่นถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องเจอจากการที่ต้องหิ้วถุงมันฝรั่งที่หนักและส่งกลิ่นเน่าเหม็นหลังจากนั้นคุณครูจึงได้อธิบายให้พวกเด็กๆได้ทราบถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตจริงเมื่อคนเราต้องแบกเก็บความเกลียดชังผู้อื่นไว้ในใจมลพิษของความเกลียดชังจะกัดกร่อนใจของเราและติดตัวเราไปในทุกที่ที่เราไปมันจะติดทนอยู่ในใจของเราไม่ไปไหนมันจะคอยสร้างความรำคาญความทุกข์ความหม่นหมองใจให้กับเรา
เหมือนกับที่เราต้องหิ้วถุงมันฝรั่งหนักๆไว้กับตัวต้องทนไม่ได้กับกลิ่นเน่าเหม็นของมันฝรั่งแล้วเราลองคิดดูสิว่ามันจะเป็นเช่นไรถ้าเราแบกเก็บความเกลียดชังไว้ในใจตลอดทั้งชีวิตความเกลียดชังความเครียดแค้นความพยาบาทเปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่มันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองซึ่งล้วนแต่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียไปอย่างไม่มีประโยชน์มันมีแต่จะทำให้เรานั้นต้องทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองต้องทนทุกข์และเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันมากขึ้นอย่าเอาสมองไปคิดเรื่องเหล่านั้นอย่าเปลืองเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เหล่านั้นเลยThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าดอกไม้ในใจที่หน้าพระประธานของวัดแห่งหนึ่งไม่เคยจะขาดดอกไม้ใหม่ๆเลยสักวันเนื่องจากทุกวันตอนเช้าจะต้องมีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนำดอกไม้ใหม่มาเปลี่ยนให้ไม่เคยขาดและเนื่องจากเธอมาทุกวันก็เลยทำให้ได้พบปะสนทนากับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในวัดแห่งนี้ด้วยในวันหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้กล่าวทักทายเธอและยังบอกว่าการที่โยมนำดอกไม้มาบูชาพระประธานทุกวันเช่นนี้ว่ากันว่าในชาติภพหน้าโยมก็จะได้เกิดมามีหน้าตาที่งดงามผ่องใสด้วยนะเมื่อได้ยินดังนั้นฝ่ายหญิงวัยกลางคนก็ได้ตอบพระอาจารย์ไปว่าขอพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะแต่ที่อีฉันนำดอกมาเปลี่ยนทุกวันเช่นนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกค่ะเพียงแต่คิดว่าพอนำดอกไม้มาเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของอีฉันได้รับการชำระล้างให้สะอาดหมดจดแล้วล่ะค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้กล่าวชื่นชมว่าก็ดีแล้วล่ะโยมอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะจิตใจก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่เมื่อหญิงวัยกลางคนได้ฟังก็กลับรู้สึกเหมือนถูกจี้ใจดำเธอจึงเรียนกับพระอาจารย์ว่าจะว่าไปแล้วตอนที่อีฉันอยู่ที่วัดนี้อีฉันก็รู้สึกว่าจิตใจบริสุทธิ์สงบดีแต่พอกลับบ้านไปเท่านั้นแหละเจ้าค่ะแม่บ้านอย่างอีฉันก็รู้สึกว่าอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเหลือเกินแล้วอย่างนี้อีฉันจะรักษาจิตใจให้สงบสุขได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยแนะนำเธอว่าโยมเอ้ยการที่โยมรักษาดอกไม้ให้สวยสดงดงามนั้นก็ใช้หลักการเดียวกับการรักษาจิตใจให้ไม่หมองเศร้านี่แหละอย่างโยมนี่อยู่กับดอกไม้มาตลอดก็ย่อมต้องรู้วิธีการรักษาดอกไม้แน่ๆใช่ไหมล่ะหญิงวัยกลางคนผู้นี้เลยตอบพระอาจารย์ไปว่าการจะรักษาดอกไม้ให้สดใสเสมอนั้นก็แค่เปลี่ยนน้ำดอกไม้ทุกวันและต้องไม่ลืมตัดปลายกิ่งดอกไม้ที่เน่าออกเสียบ้างเพื่อให้ส่วนที่เน่านั้นไม่อาจดูดน้ำไปได้ทีนี้ดอกไม้ก็จะยังคงสวยสดงดงามได้ใช่แล้วเหรอโยมพระอาจารย์ตอบโยมเข้าใจถูกต้องแล้วน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่เองเราอยู่กับสิ่งใดเราย่อมซึมซับสิ่งนั้นหากอยู่ท่ามกลางน้ำที่ใสสะอาดจิตใจก็พร้อยสะอาดไปด้วยดังนั้นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่จึงมีความสำคัญมากส่วนตัวเราก็ไม่ต่างไปจากดอกไม้หากเราสามารถละหรือตัดกิเลส
ที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองซึ่งหมายถึงจิตใจที่มีรอยเปื้อนมีมลทินมีความสกปรกหากเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ก็สามารถซึมซับสิ่งที่ดีงามจากธรรมชาติได้เช่นกันพระอาจารย์ยังกล่าวต่อไปว่าหากต้องการสัมผัสความสุขที่แท้จริงจงดูแลดอกไม้ในใจตนคอยตัดกิเลสในตัวออกไปบ้างเพราะกิเลสหนาที่ก่ออยู่ในจิตใจของเรานี่แหละที่ทำให้ความสงบสุขของเรานั้นเกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นหากเราต้องการความสุขสงบเช่นนี้ก็ควรหาทางกำจัดกิเลสออกไปอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะมีที่ว่างสำหรับความสงบสุขได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ